ก็ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยครับเพราะว่าเราทำตลาดจีนโดยตรงนะครับซึ่งตั้งแต่ประเทศจีนประกาศปิดประเทศนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีเลยครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งบริษัทเอเย่นจีนที่เมื่อวานได้เข้าไปกรุงเทพนะครับบริษัทที่นำเข้าก็ปิดบริษัทกันคือขั้นต้นนะครับปิด1เดือนก่อนรอดูว่าการรักษาหรือแบบคนไวรัสเนี่ยจะได้เร็วขนาดไหนนะครับตอนนี้มีการยกเลิกทัวร์ไปถึงเดือนเบื้องต้นที่ประกาศก็คือปิดประเทศ3เดือนครับก็ต้องหยุดไป3เดือนใช่ครับตอนนี้ยอดไม่มีนะครับยอดจองไม่มีก็คือจะต้องนับหนึ่งกันใหม่หลังจากที่ว่ามีการรับควบคุมโรคได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้เพราะรายได้มันไม่ให้แน่นอนครับแต่คิดเป็นมูลค่าแต่ว่าก็คืองานนะได้หยุดหมดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็คือทั้งงานที่สามารถเขาลาออกกลับไปบ้านคือพนักงานแฟ้มที่รับกลุ่มท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเขาก็กลับบ้านลากลับบ้านไปได้เลยยาวๆที่เขาอยู่เป็นส่วนมากเป็นที่รับทางเหนือนะครับชาวเหนือเนี่ยครับเพราะว่าที่พูดภาษาจีนได้เขาก็ลากลับถิ่นฐานเลยเพราะว่าหยุดนี่มันไม่มีรายได้ครับเพราะว่ารายได้เขาจะมาจากการเชียร์แขกเล่นการละเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็มันไม่ได้อยู่แล้วเงินเดือนน้อยครับคือตลาดอื่นก็ชะลอตัวลงไปด้วยเนื่องจากโรคนะครับโคโรนานี้เสร็จแล้วก็ตลาดอื่นก็มีผู้ประกอบการรายอื่นเขาทำอยู่แล้วเราก็ไม่อยากไปอะไรเขาครับกับภาวะโรคระบาดใช่แต่ในส่วนตัวผมเองก็ผมมั่นใจว่าทางประเทศจีนจะควบคุมได้โดยเร็วครับนะเพราะเขามีประสบการณ์จากโรคซาร์โรคอะไรมา